1948เนี่ยปรากฏว่าอิสราเอลถือโอกาสตั้งรัฐขึ้นมาเลยในขณะที่ยังแนวทางด้าน UN บอกว่าจะมี2รัฐเขาตั้งขึ้นมาปั๊บแล้วก็อะไรครับในเขตซึ่งถ้าตามข้อตกลงที่ยังไม่ได้ทำกันเรียบร้อยในเขตนั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็นเขตของพวกปาเลสไตน์เพราะฉะนั้นพออิสราเอลยึดขึ้นมาปั๊บเนี่ยพวกปาเลสไตน์เหล่านี้ก็กลายมาเป็นผู้ลี้ภัยเลยเพราะฉะนั้นก็มีการตั้งกองทุนตัวเนี้ยในระยะแรกก็คือช่วยผู้ลี้ภัยที่เกิดปัญหาจากการจัดตั้งไอ้ตัวรัฐอิสราเอลในปี1948นะครับแต่ว่านานๆเข้านานๆเข้านะครับไอ้ตัวกองทุนอันเนี้ยก็ไปช่วยเหลือทางด้านอื่นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับช่วยเหลือทางด้านแล้วก็ขยายวงนะครับไปยังผู้ลี้ภัยซึ่งไม่ใช่กลุ่มเหล่านี้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ช่วยเหลือคนที่อยู่ลี้ภัยเนี่ยถ้าจำไม่ผิดประมาณ 5-6 ล้านคนแยกอยู่ในประเทศนะฮะในสงวนกาซานะครับส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ในซีเรียอิรักนะครับในเลบานอนเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้ก็จะได้รับความช่วยเหลือกับกองทุนและกองทุนพวกนี้เป็นกองทุนที่เป็นการโดเนชั่นนะครับประเทศต่างๆเนี่ยเป็นผู้เขาเรียกว่าอะไรให้ทีนี้ในกองทุนเหล่านี้ก็จะมีคนทำงานอยู่ประมาณ 30,000 กว่าคนนะครับก็มีคนดูแลทั้งหมดเนี่ย 30,000 กว่าคนจาก 6 ล้านกว่าคนแล้วก็มันมีบางส่วนนะเป็นอะไรครับเป็นส่วนที่ดูแลตรงนี้แหละครับที่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับดูแลอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นทางด้านอิสราเอลก็บอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับมันมีส่วนที่จะช่วยทางด้านฮามาสพูดง่ายก็คือกองกำลังจริงๆก็คืออยู่ในฮามาสเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็บอกว่าเนี่ยคุณไปช่วยเหลือเขาได้ยังไงเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งนะครับที่พอขึ้นมาปั๊บนะทางด้านของ7-8 ประเทศก็มีอเมริกานะครับทางด้านตะวันตกหลายประเทศนะฮะก็มีการแล้วครับระงับการให้ความช่วยเหลือละนะครับกองทุนนี้นะครับทั้งที่ตอนนี้จะต้องมีการเปิดการสอบสวนว่าเฮ้ยจริงเท็จแค่ไหนจำนวนคนที่ช่วยเหลือฮามาสแต่ว่าทางด้านของหลายประเทศตะวันตกนะครับที่ตอนนี้ระงับอยู่เนี่ยนะก็เป็นกลุ่มประเทศซึ่งพูดง่ายระงับขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่ามันมีจริงแต่ว่าขอบเขตมันมากมายขนาดไหนยังไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะที่รอการสอบสวนอยู่นะครับทางหลังนะประมาณ 7-8 ประเทศนี้ก็มีการระงับแล้วเพราะกองทุนอันนี้นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความหมายต่อกลุ่มพวกผู้ลี้ภัยอย่างมหาศาลเลยเพราะว่าอะไรครับเป็นกองทุนที่ช่วยเหลือนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือกลุ่มเหล่านี้นะมีการพูดทางด้านอิสราเอลหรือกลุ่มเหล่านี้มีการพูดว่าเฮ้ยไอกองทุนเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยคนที่ลี้ภัยจาก1948เพราะฉะนั้นถ้าเอาจริงๆก็คือเข้ามาสู่ไอ้เป้าหมายเดิมอ่ะช่วยเฉพาะพวกนี้ถ้าช่วยเหลือพวกนี้จำนวนคนช่วยเหลือจะเหลือ 700,000 กว่าคนนึกออกครับจากหลายล้านคนนะครับให้มันตรงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากลุ่มเหล่านี้จะต้องยอมรับว่าพวกที่อยู่ในฮามในกระสุนกาซาพวกนี้ที่กำลังถูกอิสราเอลเล่นงานนะครับก็ต้องพึ่งพาเงินจำนวนนี้ในการที่อะไรที่จะรักษาอะไรครับความอยู่รอดของตัวเองได้เพราะฉะนั้นการเล่นงานตัวนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงในการที่อะไรครับเป็นการเล่นงานทางด้านฮามาสอีกวิธีหนึ่งเล่นงานทางด้านปาเลสไตน์อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าตัดเรื่องของแรงความช่วยเหลืออยู่ซึ่งอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถูกมองว่าเฮ้ยอันนี้นะฮะตะวันตกเข้ามาช่วยทางด้านนี้เพราะฉะนั้นในกรณีก็มาจากเหตุผลที่ผมได้พูดถึงแน่นอนครับคงจะมีคนจำนวนหนึ่งอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจำนวนมากมายเท่าไหร่ที่มีส่วนที่อยู่กับฮามาสแต่คนก็มีความรู้สึกคุณเอาจำนวนเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาเล่นงานคนอีกตั้งเยอะแยะที่เขามีส่วนรู้เห็นเลยนะครับเป็นล้านคนเขาจะถูกลำบากเพราะคุณนะไปอะไรครับเล่นงานเฉพาะคนไม่มากมาเท่าไหร่แต่คนทั้งหมดอะถูกกระทบเพราะฉะนั้นก็มีแรงกดดันนะในการที่จะอะไรครับที่จะวิจารณ์ทางด้านของรัฐบาลตะวันตกนะครับหลายประเทศที่มีการอะไรครับหยุดการให้ความช่วยเหลือครับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านตอนนี้มีความน่ากังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพในตะวันออกกลางมากแค่ไหนนะครับผมขอเรียนครับว่าจริงๆไอ้ข้อตกลงเนี่ยมันเท่ากันว่ามันทั้งที่สองฝ่ายเนี่ยชะงักแล้วก็ยังไม่จบแต่ว่าพอมีปัญหาเรื่องของการลบระหว่างอิหร่านกับรัสเซียกับอิหร่านก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่มีขั้นให้ความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นข้อตกลงนี้พูดง่ายมันเหมือนกับว่ามันไม่มีผลอะไรเลยเพราะฉะนั้นแต่ก่อนที่จะไม่มีผลนั้นทางด้านอเมริกาสมัยทรัมป์เนี่ยถอนตัวออกครับนะครับถอนตัวออกนะครับจากโครงการนี้เพราะเท่ากับว่าทางอเมริกาเนี่ยเบี้ยวข้อตกลงเพราะตามข้อตกลงนั้นในปี2015จนถึง2025อิหร่านนั้นจะไม่มีอาวุธปรมาณู
และในข้อตกลงนั้นก็มีการกำหนดขั้นตอนในการดูแลการที่ไม่มีอาวุธปรมาณูขั้นตอนตั้งแต่ดูสถานที่เรื่องอาวุธกับขั้นตอนอีกอันหนึ่งนะฮะภาษาไทยนี่ผมไม่รู้จะเรียกอะไรคำว่า enrich uranium ก็คือว่าในการที่จะทำระเบิดปรมาณูเนี่ยไอ้ตัวยูเรเนียมอ่ะจะต้องมีการ enrichเอลิคือทำให้เข้มข้นมากขึ้นเข้มข้นมาถึงนะครับผมยกตัวอย่างว่าเข้มข้นมาถึง100นะครับเขาจะมีตัวเลขทางด้านวิทยาศาสตร์เข้มข้นแบบนี้ทำเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้แต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นนะครับมันนะก็จะมีเข้มข้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากที่อเมริกาถอนออกไปแล้วก็ยุโรปพยายามมาบอกให้ข้อตกลงยังอยู่นะแต่ปรากฏว่ายุโรปนะครับอย่าลืมว่าข้อตกลงนี้มา6ฝ่ายนะ6ฝ่ายในที่นี้ก็ประกอบด้วย5ประเทศมหาอำนาจที่อยู่ในองค์การสหประชาชาติก็คืออเมริการัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสและมีเยอรมันอีกฝ่ายหนึ่งกับทางด้านอิหร่านก็เรียก6ฝ่ายปรากฏอเมริกาถอน5ฝ่ายยังบอกเฮ้ยยังใช้ได้อยู่แต่ว่าจริงๆอิหร่านก็บอกใช้ได้ยังไงนะครับอเมริกาเล่นแซงชั่นผมอ่ะคุณช่วยอะไรผมไม่ได้เลยเพราะอิหร่านก็ถือว่าคุณนะครับมีการอะไรละเมิดข้อตกลงทางอิหร่านก็เลยบอกผมท่านจะละเมิดบ้างบอกชัดเลยว่าเขาก็จะไม่ทำตามไอ้ข้อตกลงเพราะฉะนั้นอิหร่านก็มีการ enrich ไอ้ยูเรเนียมเนี่ยเพิ่มไอ้ตัว enrich มากไปถึงขนาดนี้ผมคิดว่าอิหร่านใกล้ถึงจุดที่จะได้อาวุธอัลบานูแล้วเพราะฉะนั้นนี่จริงๆผมคิดว่าถ้าว่ากันจริงๆอ่ะอีกสักปีหนึ่งหรือสองปีจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะอิหร่านสามารถที่จะผลิตอาวุธได้เพราะว่าเขาสามารถพัฒนาตัว enrich ยูเรเนียมสร้างความไอ้ตัวเนี้ยขึ้นมาถึงระดับที่ใกล้ที่จะทำประมาณูได้แล้วเพราะนั้นนี่ก็เป็นสถานการณ์ของอิหร่านแต่ว่าทางอิสราเอลนะเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าเมื่อไรอิหร่านนะครับผลิตอาวุธได้เขาจะถล่มเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเคยเล่นงานอิรักนะฮะสมัยซัดดัมฮุเซนถล่มเรียบร้อยไปแล้วซีเรียก็เหมือนกันครับที่ทำท่าเขาถล่มเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าการงานนี้ไม่ใช่ของง่ายตอนเล่นงานอิรักแล้วก็ทางซีเรียมันความแตกต่างกันเยอะมากทางด้านอิสราเอลมีอาวุธอัปรมาณูนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าใช้ได้เลยนะครับและอิหร่านเองนะครับแม้ว่าตอนนี้ทำประมาณูยังไม่ได้แต่อิหร่านก็เป็นมีพลังอำนาจเราจะเห็นได้ชัดว่านะครับมีขีดความสามารถในด้านอาวุธสูงนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนนะฮะที่จะเล่นงานอิหร่านเนี่ยค่อนข้างสูงมันไม่ใช่ง่ายแบบที่ตรงนั้นแต่อิสราเอลเคยพูดไว้ว่าเฮ้ยถึงจุดหนึ่งผมจะถล่มอันนี้ก็ต้องมาดูต่อว่าเอาเข้าจริงๆจะทำได้ขนาดไหนแต่บอกได้ว่าอิหร่านนะครับสามารถที่จะทำอาวุธปรมาณูผมคิดว่าอาจจะเป็นปีหรือ2ปีนะครับไปถึงจุดนั้นได้แล้วครับ